อ๋อหล่อเลยไปขายลาบขายต้มขายซกเล็กขายก้อยมีฝีมือมากแต่เป็นทหารแต่ใจดีเพราะอะไรครับเจอคนเร่ร่อนเจอคนแบบว่าไม่มีงานทำเหรอช่วยครับทำให้กินเลยคุณอินเลจ้าโอ้โหปรากฏว่ากระแสตอบรับเปรี้ยงเลยครับนี่นะแบงค์รังสรรค์ครับกำลังทำอาหารให้คนมาเยี่ยมว่าอย่างนั้นนะครับกำลังเดินเอาไปส่งอยู่เลยที่บริเวณซุ้มอาหารของตนเองที่เปิดอยู่ที่บริเวณนะครับใกล้กับแยกบขส.สะกลางเมืองเพชรบุรีฝั่งถนนบายพาสขายอาหารอีสานประเภทว่าก้อยลาบต้มแซ่บตั้งโต๊ะเลยครับแต่บริเวณด้านหลังนี่เป็นซุ้มครับเด็ก2คนแล้วก็ผู้ใหญ่1คนอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำตาจีไหลคุณนิรจาเพราะอะไรครับนี่นะก็คงจะเข้าใจว่าเป็นแม่ลูกกันนะครับบอกว่ามาขายของหน่อยเอาเจ้าของร้านขายอาหารนะครับซื้อไหม40บาทจะเอาเงิน40บาทนะครับไปซื้อข้าวกินว่าอย่างนั้นนะเจ้าของร้านอาหารก็บอกว่าโอ้ผมเลยเห็นใครเอาไม่ต้องครับผมทำให้เลยแล้วก็ยกไปให้เลยเมื่อกี้กินอย่างมีความสุขแล้วก็แม่ลูกก็มาอีกตั้ง2ครั้งไม่พอเท่านั้นเองนะครับอีกคลิปนึงฉัดต่อมาครับชายเร่ร่อนคนนี้ดูผมเผากระเซอะกระเซิงเดินผ่านไปดันมานะครับพี่เขาก็ถามบอกว่ากินข้าวไหมนะครับก็ไม่ตอบว่าอย่างนั้นนะอาจจะอายแล้วครับสุดท้ายไม่ไปไหนก็เลยอยู่ตรงนี้แหละครับก็เลยทำอาหารเลยใส่ข้าวเหนียวไปด้วยคนนี้อีกมาแล้วครับไม่ใส่เสื้อเดินมาโซซัดโซเซอย่างนี้ถามว่ากินข้าวไหมไม่กินว่าอย่างนั้นนะครับคุยอย่างอื่นโอ้แต่ตนเองรู้ครับหิวข้าวเนี่ยเลยเอาเดี๋ยวข้าวขัวทำเลยครับทำลาบทำซกเล็กแล้วก็ห่อข้าวเหนียวให้ด้วยปรากฏว่านะครับมาตั้ง 2-3 รอบคนนี้คุณนิรจาหลังจากนั้นหายไปแต่ไปโผล่อยู่ที่อื่นนะแต่ไม่ได้มาที่นี่เจ้าของคนนี้ก็เลยว่าสงสัยนะครับเกรงใจว่าอย่างนั้นนี่นะแต่แม่ลูก3คนที่ว่านี้ไม่เห็นแล้วครับคงกลับไปที่อำเภอหนองไผ่เรียบร้อยว่าอย่างนั้นนะเอายกมือขอบคุณขอบคุณกระแส2คลิปนี้เองนะครับทำให้วันนี้คนอยากรู้คนนี้หล่อชื่ออะไรเป็นใครล่ะครับตามไปดูครับชื่อเป็นทหารนะคนนี้นะตำแหน่งจ่าสิบเอกศิวลักษณ์ราชแสนเมืองอายุ33ปีนะครับเป็นทหารอยู่ที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่วันนี้ทหารนะครับบอกว่าเมื่อก่อนนี่ครับผมนี่นะเลิกงานทำอะไรครับเล่นดนตรีกับเพื่อนบ้างสนุกสนานบ้างไปโน่นไปนี่บ้างกินเหล้าโง่เงินเดือนเหลือไม่พอใช้แต่ผมนะครับเป็นกุ๊กนะชอบทำอาหารประเภทอีสานต้มแซ่บครับก็เลยคุยกับเจ้านายว่าผมจะหารายได้พิเศษนะตอนเย็นผมก็เลยมาเปิดร้านอาหารอีสานที่ว่านี้ปรากฏว่านะครับผมเห็นคนเดินไปเดินมาผมก็สงสารผมก็เลยมอบอาหารให้อย่างที่ผมรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นผมว่านะครับสิ่งที่เห็นนี่ครับถือว่าเป็นกำไรของชีวิตครับขาดทุนไหมนิดหน่อยแต่ที่ผมได้วันนี้คือกำไรชีวิตอยากจะชื่นชมด้วยครับคุณเดชาหล่อและยังใจดีนะคะพี่แบงค come on my side more